ว้าวมีเบบี้ทีแสนน่ารักเป็นจุลศิษย์ปาร์คเราด้วยเหรอนี่ไดโนเสาร์ตื่นเต้นน่าจูอะไรอ่ะอะไรคิดว่าข้าจะเป็นตุ๊กตามาแล้วมาแล้วหรือยังไงฮ่าฮ่าหุ่นยนต์กุกกะวะต้องจัดการให้ได้นะมันมากันเพียบเลยยิงมาเลยจุดแค่พลังกุกกะวะกระจอกกระจอกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกวิฮ่าฮ่าวิฮ่าฮ่าไม่เจ็บไม่คันสักปีเดียวแย่แล้วนี่มันไม่เป็นอะไรเลยเหรอเนี่ยอะไรเด้งเลยเราเด้งเลยยาสามาแล้วค่ะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนี่ยทุกคนทำไมไดโนเสาร์มันมุ่งหน้าไปทางเดียวกันหมดเลยล่ะเหมือนมันไปเจออะไรสักอย่างอ่ะแล้วมันก็พยายามวิ่งไปทางเดียวกันน่ะอย่าบอกนะว่าอยู่ในพุ่มไม้นี่แม้แต่เจ้าไดโนเสาร์บินได้ยังสนใจเลยอ่ะเนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่ใต้พุ่มไม้นี่แน่เลยมันจะเป็นอะไรนะรอบนี้ไดโนเสาร์ทุกตัวหัดตื่นเต้นกันหน้าดูเลยโอ้โหนี่มันกล่องเบบี้ทีนี่นะแหมเจ้าทีเล็กรีบเอาไปคนแรกเลยนะดูสิไดโนเสาร์ต่างขนกลับบ้านกันใหญ่เลยว่าแต่แล้วกล่องเบบี้ทีกล่องสุ่มเนี่ยมันมาอยู่ที่จุลศิษย์ปาร์คได้ยังไงแต่กระช่างมันเถอะยังไงก็มีตุ๊กตาเล่นแล้วล่ะวันนี้ลาวไดโนเสาร์โอ้โหไดโนเสาร์แตกต่างก็เอามาเรียงกันแล้วก็แกะพร้อมกันเป็นโอ้โหดูสิเหล่าเบบี้ทีน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยมีตัวกระต่ายมีตัวจิ้งจอกมีตัวช้างแต่ทำไมตามันถึงดุทุกตัวเลยล่ะเนี่ยอะไรอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นทุกคนสัตว์ประหลาดมาหวานมาแล้วจ้าไหนเพราะว่าไดโนเสาร์ดูมันลดชาติดีจะวิ่งไปไหนแล้วจะไดโนเสาร์มาให้ตัวหน้าตาน่ารักน่ารักของฉันจับกินสดิบดีจะกินให้หมดเลยแย่แล้วไดโนเสาร์รีบวิ่งหนีอย่างด่วนเลยคุณฮักเพิ่งนอนโอ้เออยู่แถวนี้นะมีสัตว์ประหลาดมันบอกว่าจะมาจับกินไดโนเสาร์เราสัตว์ประหลาดหน้าตาน่ารักมาแล้วจ้าขอแล้วนะเจ้าไดโนเสาร์และไข่ไดโนเสาร์ว้าฮ่าฮ่าข้าจะไปต้มยำทำแกงอะไรก็อร่อยเชิญโกรธไปเลยเจ้ายักษ์ตัวเขียวตัวแดงแล้วสิไม่ใช่ตัวเขียววิฮ่าฮ่าวิฮ่าฮ่านี่มันจับไปกินหมดแล้ววะเนี่ยอันนี้คือการเล่าย้อนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เหรอวันนี้เราจะมาแกล้งไดโนเสาร์กันดีกว่าเราจะมาหลอกว่าเราจะเอาเบบี้ทีแสนน่ารักอะใส่ไปให้เจ้าไดโนเสาร์มันพอเจ้าไดโนเสาร์มันได้ปุ๊บเอาไปเล่นที่บ้านมันนะเดี๋ยวเราแปลงร่างให้เป็นไซเลนเฮดพวกเราดีกว่าวันนี้มันรับรองถ้าสนุกแน่นอนอดใจไม่ไหวแล้วเจ้าไดโนเสาร์จะตกใจขนาดไหนเนี่ยฮ่าฮ่าแผนการชั่วร้ายชั่วร้ายต้องยกให้เราไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกรับรองสนุก
แน่นอนว้าฮ่าฮู้ว้าฮ่าฮู้ 2,000 years later รู้แล้วเจ้าเสน่ห์หัวตุ๊กแกมันบังอาจมาหลอกเราได้หุ่นยนต์โกโกวาประทับปืนแล้วออกไล่ล่าสัตว์ประหลาดกันดีกว่าอย่างนั้นแหละมันจะต้องเจอหุ่นยนต์โกโกวาแล้วจัดการแน่นอนจะหนีไปไหนเจ้าสัตว์ประหลาดหน้าตาน่ารักถึงจะน่ารักแต่ก็ไม่ป่านี้หรอกพลังกระสุนรัวโกโกวารับพลังไปคิดว่าข้าจะกลัวพลังหุ่นยนต์โกโกวากระจอกกระจอกไงเดี๋ยวก็รู้ดอกฟ้าเลียปกป้องพวกเราไม่เป็นอะไรแม้แต่ตีเดียวเดี๋ยวนะมันไม่เป็นอะไรเลยหุ่นยนต์โกโกวาดูท่าจะโกรธใจแล้วละสิเบ่งพลังท่านสุดยอดไปเลยหุ่นยนต์โกโกวาต้องเจอเปิ้ลไฟฟ้าหน่อยเป็นไงยิงมาเลยยิงมาเลยเดี๋ยวจะใช้ความบ้องแบ๊วของหน้าตาปกป้องตัวเองไว้ยิงมาเท่าไหร่ข้าก็ไม่เป็นอะไรหรอกเจ้าตุ๊กวากระจอกกระจอกไม่เจ็บไม่คันสักกระตีเดียวเดี๋ยวนะทุกคนทำไมมันถึงเก่งขนาดนี้อ่ะหุ่นยนต์โกโกวายิงไปต้องเยอะแล้วอ่ะมันบอกมันไม่เจ็บไม่คันเลยหรือยังไงบังอาจทำตุ๊กตาแสนน่ารักของข้าหรือไงเจ้าหุ่นยนต์โกโกวาที่พวกข้าจะกลัวพลังหุ่นยนต์โกโกวากระจอกกระจอกหรือไงดูสิข้าก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเจอพลังตุ๊กแกใดน้ำไม้ของข้าเลยยังไงนับถอยหลังแล้วก็ว้าฮ่าฮ่าว้าฮ่าฮ่ากระจอกซะเหลือเกินหุ่นยนต์โกโกวาแย่แล้วกระเด็นลงน้ำไปซะไฟช็อตระเบิดไปซะเถอะเจ้าหุ่นยนต์กระจอกกระจอกสงสัยจะแย่แล้วทุกคน หุ่นยนต์โกโกวากระเด็นตกลงน้ำไปแล้วอะจะทำยังไงดีโดเรมอนมาช่วยหุ่นยนต์โกโกวากับไดโนเสาร์หน่อยเจ้าไซเรนเฮดมันหลอกเราซะแล้วโดเรมอนมีน้ำยาอะไรเหรอน้ำยาอะไรเหรอน้ำยาอะไรทุกคนเรามาลุ้นกันดีกว่าโอ้โหพื้นดินสั่นสะเทือนขนาดนี้ยอดหุ่นยนต์โกโกวาเราตัวบิ๊กเบิ้มเลยแสดงว่าเมื่อกี้เป็นน้ำยาขยายร่างเนี่ยแกเสร็จแน่เจ้าซาลาดิสหัวตุ๊กแกหุ่นโกโกวาบิ๊กเบิ้มมาแล้วปล่อยพลังตัวใหญ่ขึ้นนิดใหญ่ขึ้นหน่อยทำเป็นเก่งเพิ่มนิดเดียวอ่ะเกือบแพ้เลยเราสมน้ำหน้ามันมันคิดว่าจะแพ้ง่ายๆหรือยังไงเดี๋ยวพลังตุ๊กแกลงปากเข้าไปหน่อยคิดว่าตัวใหญ่ขึ้นแล้วจะเก่งขึ้นหรือไงรับไปเฮ้ยๆๆเดี๋ยวพี่โกโกวาตัวใหญ่ขนาดนี้จะแพ้มันอีกเหรอเนี่ยเรียบร้อยหายสาบสูญไปซะเจ้าหุ่นยนต์โกโกวาโดเรมอนมีอะไรนำเสนออีกบ้างนะอะไรอ่ะเครื่องโคลนนิ่งหุ่นยนต์โกโกวาไอ้เจ้าเนี่ยมันเครื่องอะไรมันเครื่องอะไรทุกคนเมื่อกี้สีม่วงวิ่งไปแล้วก็สีแดงก็ปิวริวปิวปิวปิวไปอ๋อเครื่องโคลนนิ่งหุ่นยนต์โกโกวานี่เองในที่สุด
ก็ไม่มีใครมาขัดขวางภารกิจของข้าได้ต่อไปข้าจะข้าจะให้ลงพื้นบ้างสิเฟยข้าจะโอ้โหข้าจะลงพื้นแล้วก็มึนอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหอะไรมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนเองแล้วเราออกมาที่ไหนล่ะเนี่ยโอ้โหทำไมที่นี่มันมืดขนาดนี้โอ้โหหมุนตะลีเตียวเตียวแล้วก็ตกลงมาที่ดาวโลกฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าหุ่นยนต์โกโกวาเดี๋ยวจะพาพวกมาแก้แค้นใหม่ฮ่าฮ่าไอ้เฮ้ยเจ็บจังเลยวันนี้สุดยอดยันโกโกวาเราจัดการได้แล้วในที่สุดเจ้าสลันเฮดต่างๆก็กลายเป็นเบบี้ทีแสนน่ารักเหมือนเดิมพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆต่อไปบ๊ายบาย